สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้ามาเที่ยวที่บ้านน้องสาวของป้าเองจ้าก็มาเห็นดอกทุเรียนจ้ะทุกคนดกมากๆเลยจ้ะแล้วก็สวยด้วยจ้ะเนี่ยจ้ะเต็มเลยจ้ะน่ะข้างบนนู้นละจ้ะข้างบนต้นนั้นนะบนต้นทุเรียนน่ะโอ้โหป้าเห็นแล้วสวยก็อดถ่ายคลิปเป็นคลิปไม่ได้จ้ะทุกคนก็นํามาฝากในช่องของจินดาพรวาสมัมเนี่ยจ้ะเนี่ยจ้ะทุเรียนอันนี้เขาปลูกปลูกในเมืองเลยจ้ะทุกคนเนี่ยจ้ะทุเรียนก็ตรงนี้ก็จะมีประมาณสัก5-6ต้นนะจ้ะแต่ว่าเนี่ยจ้ะเริ่มออกดอกกำลังออกดอกเลยจ้าออกเขาก็สวยเนาะพูดถึงว่าเนี่ยจ้ะทุเรียนดอกงามๆดอกสวยๆเนาะที่ดอกเขาร่วงก็ร่วงบ้างไปแล้วจ้ะที่ว่าจะเริ่มเป็นเขาเรียกอะไรนะหางแย้ใช่ไหมที่ว่าทุเรียนที่ว่าดอกเขาหล่นไปแล้วแล้วก็จะมีแบบว่าหางแย้ที่ว่ายาวๆออกมาก็จะพัฒนาไปเป็นลูกของทุเรียนนะจ้ะเนี่ยจ้ะนี่ดอกก็ดกจ้ะดกทุกต้นเลยจ้าป้าก็มาเดินพามาเดินชมกันจ้ะเนี่ยจ้ะเดินชมทุเรียนดอกกำลังออกงามเลยจ้ะเนี่ยจ้ะป้าก็มาเห็นแบบป้าเขาเตี้ยต้นเขาเตี้ยนะต้นไม่ได้สูงเท่าไหร่อายุทุเรียนเขาก็คงประมาณสัก3 ปีเนี่ยจ้ะ3-4 ปีนะเนี่ยต้นก็ไม่โตเท่าไหร่อ่ะจ้ะแต่สามารถนั่นลูกได้แล้วจ้ะเก็บลูกได้นะปล่อยให้เขาเป็นลูกทุเรียนต่อไปแล้วก็ทานได้จ้ะแต่ตอนนี้ก็เริ่มเป็นดอกแล้วจ้ะเป็นดอกของทุเรียนแล้วเนาะเนี่ยจ้ะซูมให้ดูว่าต้นทุเรียนไม่ใหญ่เท่าไหร่จ้ะเดินชมสวนทุเรียนข้างบ้านน้องสาวของป้าของน้องสาวป้าแล้วจ้าเขาก็ได้ปลูกต้นไม้นะมีดอก